เริ่มเกมครับตรงนี้ของแก่นยูไนเต็ดครับบุกจากขวาไปซ้ายครับดักลาสคอโบโยนยามให้สมิธลุยมาไกลอยู่เลยนะทุ่มไกลเลยครับดังนั้นเสาแรกถึงด้วยอ่ะแล้วได้มองลูกนี้โอ้โหแม่ประกบตัวไม่ดีครับขอนแก่นเกือบไปแล้วยังดีที่วิชิตชัยยืนอยู่ตรงนั้นครับขวามาครับที่เวลลิงตันแล้ววางตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรเก็บบอลได้ครับรองโก้เล่นสั้นๆกันหรือดัสมิธทางขวาแต่ว่าเพื่อนเจอประกบหมดเลยครับจ่ายทะลุช่องได้สวยอาร์แล้วครับรองโก้ไม่ล้ำหน้าถึงสุดเส้นหลังแต่ว่ายังหาช่องเปิดไม่ได้ย้อนคืนกลับมาเวลลิงตันสมิธยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอกาสของแพร่ยูไนเต็ด2ครั้งได้ประตูขึ้นนำเลยครับ1ต่อ0โอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยทักทายไปแล้วครั้งหนึ่งครับคราวนี้ส่งบอลผ่านวิชิตชัยแล้วก็เข้าไปถึงตะข่ายครับแพร่ยูไนเต็ดขึ้นนำใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับทีมเยือนแพร่ยูไนเต็ดก็มาได้ประตูออกนำเป็นการประสานงานกันของ2นักเตะต่างชาติครับบอลมาถึงบลังโก้แล้วก็หลอกล่อแล้วหักมาตรงจุดนัดพบแล้วยิงด้วยขวาเข้าไปแล้วเวลลิงตันสมิธครับเป็นประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของหอกตัวทีมชาติบราซิลครับบอลเนี่ยไม่ได้ห่างตัววิชิตชัยเท่าไหร่แต่ว่ามาแบบเหน่งๆเลยนะครับคือตรงกลางประตูมุมมาเปิดกว้างครับมาดูว่าจะแบ็กกลับมาได้เลยแค่ไหนครับไต่มาตรงนี้อาทิตย์ยกมาตรงกลางโดนมงทิ้งออกมาสวิตเก็บบอลได้เปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอู้เปิดไปไม่ดีครับจะให้กับสวิตจิ้มต่อถึงด้วยเอาแล้วอาทิตย์ต่อมาที่คอลาโดไม่อาจจะสับหลอดแต่ว่าบอลไม่ติดแล้วตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับอู้มีการสกัดกันล้มในกรอบเขตโทษด้วยครับของขอนแก่นนะครับสุดท้ายเจอบีบเจอไล่แล้วก็มาเสียเองเนี่ยครับจังหวะที่ปะทะกันก่อนหน้านั้นนะครับโอ้สูงเสี่ยงมากครับนัทกรจะให้กับกฤษดาชนไปก่อนผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับแล้วจ่ายมาให้กับธนพลเก็บบอลได้ธนพลมีวิ่งอ้อมหลังไปแล้วย้อนคืนกลับไปที่นัทพลแล้วโดนเสียบลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหเป็นอีกครั้งนึงที่ผู้เล่นของขอนแก่นโดนสกัดล้มในเขตโทษหรือว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเลยครับดูกันอีกทีครับคาร์ลอสซานโตสคือถึงบอลก่อนนะคือนัตพลเนี่ยต้องดูว่ามีการปะทะกันหรือเปล่าจะให้ก็ให้ได้นะครับเพราะว่าจังหวะที่ทางนัตพลครับผมเนี่ยพุ่งสปีดไปแล้วโดนปลายขานะครับเกี่ยวไว้เล็กน้อยแล้วก็ทำให้ทางนัตพลเนี่ยล้มไปนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยยังใจแข็งครับให้เป็นเพียงลูกตั้งเตะจากประตูรับของแพ้เนี่ยแท็กกันดีมากนะครับ11คนลงมาอยู่ในแดนตัวเองหมดเลยครับพลิกสวยครับเทวาไปเองโอ้แล้วไม่มีใครเข้าขวางด้วยยกออกไปทางด้านซ้ายคอลาโดไม่ล้ำหน้าครับเจอตัวอดิศรแล้วยกไปตรงนี้เสาไกลได้มงด้วยบอลไม่ตรงกรอบครับลูกมงของณัฐพลนะครับลอยมาสวยเลยครับจังหวะนี้เกมของทางเนี่ยนะฮะได้จบโดยทางรัฐพลครับทับถนนโอกาสใกล้เคียงเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกมรุกของทางขอนแก่นยูไนเต็ดแทงมาข้างบนให้กับคอลาโดหันหน้าได้แล้วเอาแล้วครับเจอตัวอดิศรมีวิ่งอ้อมหลังไปโดยสุวิทย์ยังไม่จ่ายแล้วคอลาโดลองยิงเองลูกนี้บอลตกพื้นแต่ว่าปฐมทัศน์ก็ยังกะจังหวะบอลตกได้ดีนะครับให้พิชชานนท์แล้วคุณหมงนี่เสร็จทางด้านของสุวิทย์แล้วเก็บบอลได้ครับเอาละครับอาทิตย์ล็อกเข้ามาแต่ว่าเจอพิชิตพงษ์ยังไปได้ครับอาทิตย์ในการจ่ายกลัวสุวิทย์ล้ำหน้าอยู่แล้วเปิดไปตรงนี้โอ้โหผ่านไปหมดเลยครับโอ้สองผู้เล่นของแพร่ตรงนั้นเนี่ยเกือบจะพลาดแล้วครับเตะที่เป็นขวัญใจของชาวขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วก็ชาวยูทูบเบอร์หลายๆคนเลยนะฮะสำหรับสวิตไปพรมราชเฟซบุ๊กเป็นคนตามเกือบแสนเลยนะครับเอาละครับทะลุช่องมาตรงนี้พิชานนท์ยกไปเสา2แล้วอู้ไม่ทันได้มงครับบอลสูงเกินไปยังตามไปเก็บได้เรนตันสมิธแล้วยิงเลยครับอู้บอลข้ามคานอู้ยิงดื้อๆเลยครับเรนตันสมิธ
ทำกันไม่กี่จังหวะครับจังหวะนี้เริ่มจากพิชานนท์ครับไปถึงสุดเส้นหลังแล้วก็ครอสไปถึงเสา2ครับจบด้วยการยิงของเวลลิงตันสมิธแต่ว่าบอลเหินข้ามผ่านไปเนี่ยฮะบอลทะลุช่องมาครับพิชานนท์มีความเร็วครับแล้วก็ตัดไปที่จุดนัดพบครับฟรังโก้มงไม่โดนแต่ว่ายังมีแถว2ครับยิงโอ้โหได้ลุ้นเลยทีเดียวครับสำหรับทางเวลลิงตันสมิธครับบุกต่อเลยครับคอลาโดเข้ามาตรงกลางตรงนี้หงางจะยิงแต่ว่าโดนเสียบอ้าวแล้วได้ฟาวด้วยครับโอ้โหแม่บอลของบรองโก้พุ่งเสียบมาตรงนี้เนี่ยโดนบอลเต็มเลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินดูครับมองว่าพุ่งมาแบบนี้อันตรายครับถือว่าเข้าเสียบสกัดครับของลิเซอร์บรองโก้นี่ลงมาช่วยเกมรับเลยนะฮะทิศก็ไม่ได้อยู่ที่บอลแต่ด้วยเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็เป็นมุมของเท้าขวาอยู่แล้วนะครับโซโคสครับออกมาสั่งการแทนคัมเบ็ตลอดครับเอาละครับฟรีคิกกำแพง5คนคอลาโดปั่นลูกนี้โอ้โหบอลชนคานเต็มๆเลยครับอู้แล้วไม่มีผู้เล่นของขอนแก่นรอซ้ำอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับฟรีคิกของคอลาโดถือว่าเป็นโอกาสลุ้นประแตกประตูที่ใกล้เคียงที่สุดครับของทางขอนแก่นยูไนเต็ดยังได้บุกต่อครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับตอนนี้ข้างบนไม่มีใครแล้วครับผู้เล่นของแพร่ไปช่วยเก็บอาทิตย์ทุกเวลาและทุกเวลาได้2นาทีเกมไม่ค่อยหยุดเท่าไหร่นะครับได้อ่านแล้วครับอาทิตย์เข้าซ้ายด้วยจ่ายทะลุช่องมานี้สุวิทย์ถึงด้วยแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายตัดสินใจดีครับสุวิทย์โอ้โหไปจับบอลแล้วสุดท้ายบอลมันแรงเกินไปครับออกหลังจังหวะนี้ต้องชมอาทิตย์สุนทรพิชครับที่ง้างหลอกจะยิงครับแล้วก็แทงทะลุช่องมาครับคือจังหวะนี้ครับทางสุวิทย์เนี่ยสองจิตสองใจครับจะยิงเองหรือว่าจะจ่ายครับโอ้โหแล้วก็ทำบอลลั่นออกไปเองครับทำให้ขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยพลาดโอกาสลุ้นประตูตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายฮะสุดท้ายบอลไปโดนพิชานนท์แล้วผู้ตัดสินออกเขตโทษของผู้เล่นขอนแก่น2ครั้งแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเกมข้างหลังเริ่มแล้วครับเป็นนั่งของแพร่ที่ได้เขี่ยบอล นะครับในชุดสีฟ้าคลิกไปครั้งหนึ่งโดยคอลราโดบอลชนคานครับซึ่งเป็นโอกาสใกล้เคียงที่สุดที่ได้ลุ้นประตูในวันนี้แล้วคอลราโดเลียงจี้เจอกับพลวัตเข้าเขตโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วโดนสกัดล้มตรงนี้ที่สุดให้เป็นจุดโทษครับโอ้ครึ่งหลังเล่นมาเพียงแค่3-4วินาทีเท่านั้นจังหวะนี้ไม่มีทางเลือกครับสำหรับผู้ตัดสินครับพลวัตวังคาฮาดมีช้ากว่าเยอะครับโดนทางปรุคอนราโดกระชากหนีดึงจังหวะมันหลุดเข้าไปเขตโทษแล้วก็นี่โอ้โหแม้จะโดนบอลก่อนครับแต่ว่าผู้ตัดสินตัดสินใจแล้วครับแล้วก็มอบจุดโทษให้กับทางเจ้าบ้านครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าใครจะรับหน้าที่สังหารโคโบเจอกับทงทัศน์ครับโคโบวิ่งมาซัดลูกนี้โอ้ปัดได้แต่ว่าบอลก็ยังแรงพอนะครับเข้าประตูไปครับตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับขอนแก่นยูไนเต็ดเรียกได้ว่ากลับสู่เกมได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับทีมชาวบ้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อ1ครับในนาทีที่48ครับแล้วก็ประตูนี้ครับเป็นประตูที่3ของดักลาสโคโบครับกองหลังตัวเก๋าของทีมครับเกมสนุกแน่นอนครับเนี่ยโอ้โหยิงไม่หนีมือแล้วก็ทางปฐมทัศน์เนี่ยพุ่งไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่ามันโดนไม่เต็มมือครับทำให้บอลพลิ้งตุ้งตะข่ายไปครับเชื่อว่าโคโบมีเสียวแน่ครับจังหวะที่บอลเอาไปสัมผัสโดนพีทเลยจะลองยิงก็ได้ถ้าเหลี่ยมเท้าซ้ายไม่มีอดิศรสัพพโสนะครับแต่ถ้าเปิดเข้ารุ่นในกรอบเขตโทษก็มีพิชิตพงศ์อยู่อีกคนหนึ่งกรอบเขตโทษมีอยู่5คนนะครับฝั่งแพ้ลองยิงเองเลยลูกนี้มาวิถีบอลตรงกรอบก็ไม่เนียนตาเท่าไหร่ดูอีกทีครับจังหวะนี้ครับลูกเปิดของทางทัศพลครับแต่ต้องชมปฐมทัศน์ครับที่ออกมาได้เร็วครับทำให้จังหวะยิงของทัศพลเนี่ยกดดันไปเองแล้วก็โดนไม่ดีครับดูอีกครั้งครับทางทัศพลครับทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าหูจังหวะนี้ครับมันโดนไม่เต็มครับสำหรับทัศพลแล้วก็เป็นฟรีคิกครับแต่ว่ารับไว้ได้ครับของทางอดิศรสัพพโสเวลิงตันตัวบังแล้วจ่ายสวยแล้วหลายแล้วครับสอดขึ้นมาสุวิทย์
สวิตมาแล้วครับมองในกรอบเขตโทษได้เปิดไปลูกนี้เสาไกลแต่ว่าติดทางด้านของอดิศรซะก่อนครับเป้าคือทางด้านของณัฐพลนะครับเอาเจอลุม3คนตรงนี้ชนไปแล้วผู้ตัดสินให้ฟาวด้วยครับโอ้นี่เป็นทางด้านของอดิศักดิ์นะครับไอ้ฟาวใส่เลสเตอร์บรองโก้แม่พูดถึงก็มาเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์บังโก้ครับนี่ครับโคโบเอาไม่อยู่แล้วก็ไปหยุดที่ทางไอ้จักซอสูตรเมืองครับกระแทกลูกนี้กระเด็นเลยฮะอยู่ที่บอล2คนเหมือนเดิมนะครับซ้ายเป็นอดิศรขวาคือพิชิตพงษ์ลำแพง4คนนะครับยืนเรียงกันอยู่อดิศรซ้ายเหมือนเดิมยิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับโอ้ฟรีคิกของอดิศรสัพพโสครับบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับแพ้ยูไนเต็ดขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับ2ประตูต่อ1ในนาทีที่74ครับจากฟรีคิกระยะกว่า30หลาครับสับไกลยิงโดยอดิศรสัพพโสครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหยิงสวยมากเลยนี่มาขอเคลียร์ก่อนว่าไปดีใจในเชิงแบบยั่วยุแฟนบอลของขอนแก่นนะครับโอ้แต่ยิงสวยมากครับอดิศรก่อนหน้านี้ได้ยิงไปทีนึงวิถีบอลพุ่งแรงตรงกรอบด้วยแต่ว่าวิชัยมาดักรอเซฟไว้ได้แต่ว่าคราวนี้ต้องยอมเลยครับโอ้โหยิงมันดีเกินมันเหลือเกินครับลูกนี้จังหวะยิงนี่คิดถึงการสับไกลฟรีคิกของพวกเกเรตเบลเลยนะครับกดด้วยซ้ายแล้วบอลมันฮุกครับโอ้โหสุดปัญญาที่ทางวิชิตชัยจะพุ่งถึงครับนำอีกครั้งครับ2ประตูต่อ1ครับสำหรับแพ้ยูไนเต็ดครับเหลือเวลาอีก15นาทีครับเรามีล้มไปอีกแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะเลี้ยงไปอ่างพยองครับชิงมาในวันนี้สวยมากแต่ว่าจังหวะยิงโอ้โหมีคาร์ลอสซานโตสมาบล็อกขวางพอดีครับก็เลยยิงลูกนี้ไม่ดีนะครับพลแล้วเจ็บไปด้วยนะครับคาร์ลอสซานโตสสุภสินอานนท์บริสุทธิ์ครับถือว่าใจแข็งเลยทีเดียวครับยังไม่ให้ลูกจุดโทษที่2แก่ขอนแก่นยูไนเต็ดครับสุวิทย์เอาละครับมีเวลาแต่ว่าแม่ไม่ยอมเปิดแล้ววิทยายังขืนลูกนี้แม่สุดท้ายเปิดมาแล้วก็ติดอยู่ที่พิชิตพงษ์นะครับจะเสียสถิติที่สวยหรูไปในเกมนี้เหมือนกันนะครับเอาละฟรีคิกอาทิตย์เปิดไปเสาไกลตรงนี้ออกไปชกมือเดียวแล้วยิงสวนเลยครับแม่บอลไม่ตรงกรอบแล้วใจยังไม่ออกสุดท้ายว่าออกหลังไปครับเจ็บอีกแล้วครับผู้เล่นของแพร่เป็นตะกอนนะครับเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับ5นาทีครับ5นาทีสุดท้ายของเกมครับดูภาพช้าอีกครั้งครับอาทิตย์สุนทรพิทเวียงด้วยซ้ายลอยไปครับออกมาชกแต่ว่าโดนไม่ดีครับตวัดยิงทันทีครับโดยวิทยาธนวัชรสันติครับไปชกพวกเดียวกันเองนะครับสำหรับทางปฐมทัศน์ครับจะได้โหมบุกมากแค่ไหนขณะที่แพร่เองก็ตามฟอร์มอยู่แล้วก็คือเล่นเกมรับแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีโอกาสได้สวนกลับเพื่อเพิ่มประตูที่3หรือเปล่านะครับแล้วชิงสวยอาทิตย์เข้าซ้ายด้วยแต่ไม่ได้ยิงแล้วออกไปทางด้านซ้ายปิยวิทย์เปิดยัดเข้ามาได้มงลูกนี้โอ้โหบอลข้ามผ่านออกไปครับหน้าลูกมงจ่อๆของธนพลเลยครับหน้าบอลไม่ตรงกรอบครับเป็นจังหวะลุ้นประตูที่น่าจะได้เหลือเกินครับของทางขอนแก่นยูไนเต็ดครับอาทิตย์นี่ไหลไปที่ฝั่งซ้ายครับแล้วก็ปิยวิทย์คอสเข้ามาครับธนพลพยายามจะมงขวิดครับแต่มันบางเกินไปครับหลุดสามเหลี่ยมออกไปอย่างได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเกือบแล้วครับไม่มีใครตามประกบธนพลเลยครับคุณเมื่อสักครู่นี้นันกรก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเพราะว่าออกไปปฐมพยาบาลนะครับแล้วโดนใบเหลืองไปครับปฐมทัศน์ไปถ่วงเวลาเป็นใบเหลืองที่2ของแพ้อยู่ในเกมนี้ครับต้องดึงเวลาแล้วครับพยายามรักษาสกอร์ที่นำอยู่ให้ได้ต้องเร่งแล้วครับออกไปทางด้านซ้ายปิยวิทย์ปิยวิทย์บอมยาวเข้าไปแถว2มีด้วยอ๋อแล้วครับพลากรจับบอลได้แล้วยกไปลูกนี้โดนโมงสกัดทิ้งออกมาครับคาร์ลอสซานโตสแต่ว่ายังได้อยู่พลากรเจอลุมอยู่2คนแล้วเปิดไปลูกนี้ไม่ได้ขึ้นครับโอ้
ปาโลคอลาโดครับอยู่คนเดียวเลยจะเตะยาวแน่นอนครับนี่ฮะดึงเวลาครับแล้วผู้ตัดสินเป่าจบการแข่งขันไปเลยนะครับเป็นหน้าด้านของแพร่ยูไนเต็ดครับที่บุกมาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ1นะครับยัดเยียดความปราชัยในบ้านให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดได้สำเร็จนะครับ